ภาพนี้ท้องมันท้องไม่ลงเอ้าท้องอีกตาหากโอ้โหเดี๋ยวเก็บของกินบ้านไม่ไหวเลยนะฮะคนท้องนี่โอ้โหผ้าตรงผ้าไตนะมีข้าวสารอาหารแห้งขนมนมน้ำมีครบจริงๆโอ้โหชาตินี้นี่ไม่ต้องกลัวอดเลยทำบุญขนาดนี้อิ่มแน่นอนเอาน้ำด้วยเอาน้ำให้เขาหน่อยน้ำให้เขาหน่อยน้ำอาสาครับช่วยหน่อยครับเอาน้ำให้คนท้องหน่อยครับเอาน้ำมาลงเลยนะครับมีท้องคนเดิมเอานี่เจอคนท้องอีกคนนึงแล้วข้างหน้าโอ้โหเอาเดี๋ยวเตรียมขนของกินไปเลยแป๊บนึงฮัลโหลเดี๋ยวโทรหากำลังไลฟ์สดอยู่ครับขอโทษด้วยแม่เมื่อสักครู่นี้นะครับนั่งตั้งโต๊ะกันถวายสิ่งของเลยนะฮะมีผ้าตรงผ้าไตด้วยนะฮะโอ้หลายอย่างกันเลยทีเดียวและนี่ก็อยู่บริเวณภายในวัดสว่างอินแปงแล้วนะฮะได้ประตรงกลมก็ได้ครับก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับเป็นผู้ดังไหมนะครับเป็นผู้ดังเป็นผู้ดังพนมมือลูกน้องพนมมือต้องมีการพนมมือสูงๆเพราะจะป้องง่ายๆอย่าให้ป้องต้องป้องเพื่อใจยกมือเลยยกสองมือเลยครับยกสองมือเลยป้องง่ายๆครับให้ตามป้องง่ายครับยกสองมือเลยนะครับยกเลยนุโมทนาบุญด้วยนะฮะตั้งจิตอธิษฐานสาธุให้ดังถึงสวรรค์เลยนะอย่างเงียบนี่โอ้โหเด็กเล็กเด็กน้อยนำดอกไม้มาถวายโอ้โหเป็นแบบอย่างที่ดีมากโอ้เหลือเชื่อจริงๆเป็นระยะหน่อยนะครับแล้ววันนี้นี่นะฮะคณะศรัทธานี่ให้ดูโอ้โหเดินตามกันเลยฮะเพียบไปหมดนะฮะแล้วภายในวัดนี่นะครับจะบอกเลยว่าดูนะฮะโอ้เยอะจริงๆนั่งรอกันตลอดแถวตลอดแนวนะฮะพี่สุยามีแค่ท้องไหมมีท้องอีกแล้วโอ้โหเอารถอะไรมาเนี่ยจะขนกลับไหวกันไหมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวแจกกันไปเลยนมหนมน้ำนะน้ำผึ้งด้วยนั่นเป็นไงฮะบอกแล้วไม่เชื่อพี่สุริยาจัดไปแล้วโอ้โหน้ำเดี๋ยวนมอีกเอานมมาแล้วโอ้สุดยอดนะนี่หนูน้อยเนี่ยเอาน้ำผึ้งมาด้วยโอ้โหยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยครับไม่มองกล้องเลยนะอันนี้ภาพบรรยากาศสดๆนะผ่านทาง Facebook Live ของเพจทั่วไทยนิวนะครับเรายังคงนำเสนอเรื่องราวความศรัทธาอย่างต่อเนื่องนะฮะตาคมเดินไวทางให้ช่างภาพหน่อยเวทเป็นระยะนิดหนึ่งภาพเป็นระยะนิดหนึ่งอย่าบังกล้องผมจะไปออกตู้เย็นแซวฮะตาคมไม่มีอะไรฮะกินนอนอยู่ด้วยกันแซวกันได้นะฮะบางคนบอกเอ๊ะไปแซวคนแก่แม่โลกสวยได้มาด่าผมอีกมาโถ่ผมอยู่ด้วยกันแล้วต้องบอกว่านะฮะบรรยากาศภายในวัดเนี่ยนั่งรอกันถึงหัวบันไดศาลาเลยนะครับพี่น้องนะฮะคณะศรัทธาเนี่ยเยอะจริงๆนะฮะเขตตำบลหนองยะป้องนะฮะอำเภอวังสะพุงแล้วนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับตั้งแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับสารวัตรกำนันโอ อบต. อบต.นายกอบต.ก็มาด้วยนะมาสักครู่นี้ก็เอ่ยไปแล้ว1ครั้งเดี๋ยวเอ่ยอีกครั้งนึงต้องคิดตังค์20แล้วนะฮะเอ่ยไปแล้วรอบนึงนี่เอ่ย2รอบเลยนะนายกเนี่ยนายกนี่เป็นผู้หญิงนะชื่อนายกอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วชายอินพิทักษ์ชื่อที่เล่นชื่ออะไรอิ่งนายกอิ่งนะโอ้ยังสาวอยู่เลยนะแหมแล้วเก่งด้วยเมื่อกี้จัดโรงทานนะครับอันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆนะนี่ยังไม่ไปถึงไหนเลยคนจะเป็นครึ่งพันแล้วโอ้โหและข้างหน้านี่อสมเขาคัดกรองกันอย่างดีนะมาสักครู่นี้นะฮะใครอุณหภูมิสูงนี่นิมนต์กลับบ้านไปเลยไม่ต้องอยู่เดี๋ยวเอาโควิดมาติดชาวบ้านเขานะฮะโอ้นี่นั่งกัน3แถวเลยอาชีพใครไม่มีหน้ากากอนามัยบ้างมีหมดเลยนะโอ้โหเนี่ยนั่งรอถึงประตูบันไดเลยโอ้โหนั่นกันเลยนะฮะเหลือเชื่อจริงอันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆนะท่านผู้ชมฮะเยอะครับเยอะครับมีอันเดียวยกได้คนเดียวมี2อันได้คน2อันเด้อยกอันเดียวได้คนเดียว
นั่งถวายพอลูกนั่งถวายพอไม่ถวายเนาะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะเจ้าที่ฝ่ายปกครองฮะจำเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะครับสาวัดกำนันเจ้าที่อบต.ต่างๆนะครับรวมถึงคณะกรรมการวัดนะครับแล้วก็ชาวบ้านนะครับที่มาช่วยการตั้งเต็นท์ตั้งโต๊ะนะฮะจัดตั้งโรงทานเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยต่างๆนะฮะมีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจากสว่างคีรีธรรมนะฮะจังหวัดเลยนะครับแล้วก็มีกู้ชีพกู้ภัยเลยมีกู้ภัยทางหลวงจังหวัดเลยอ่ะก็ต้องขอขอบคุณกันทุกภาคส่วนนะฮะที่มาอำนวยความสะดวกกันในการบุญครั้งนี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะที่รับชมนะฮะผ่านทาง Facebook Live ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆวันนี้นะครับบริเวณทางขึ้นศาลาของวัดสว่างอินแปง7:15 นครับผมคงต้องหยุดไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะฮะขอบคุณทุกเพจนะฮะทุกสถานีที่นำลิงก์สัญญาณของทั่วไทยนิวไปออกอากาศอยู่ในขณะนี้นะครับปิดกันเบรกนี้ที่หอระฆังโบราณของวัดนี้แล้วกันนะฮะอ้าวภาพสวยมากๆเดี๋ยววันนี้18:30 นจะมีการทำวัดเย็นใครที่อยู่ใกล้ก็มาร่วมกันทำวัดเย็นได้สวัสดีทุกท่านครับ